รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับหนุ่มนุนิวชวรินทร์นะครับก็ได้กว่า3รางวัลใหญ่จากรายการประกวดไม่ใช่นะฮะขออภัยนะจากการประกาศรางวัลมณีเมฆขลาครั้งที่3นะครับประจำปี2565เจ้าตัวเนี่ยก็ได้เปิดใจก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้รับรางวัลปีนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าตัวเรื่อยมานอกจากนี้ก็แย้มนะครับถึงผลงานซีรีส์เรื่องใหม่บอกว่าฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับเปิดบานของเฮียไปงานแฟนมีคอนเสิร์ตวันเกิดของเฮียครับก็วันที่10กันยาครับวันนี้ก็บัตรออนไซต์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันด้วยนะคะเพราะว่าเฮียก็เต็มที่มากๆเลยตอนนี้เฮียเขาซุ่มซ้อมอยู่ทุกวันเลยครับอยากให้เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยครับแล้วก็มีนี่เฮียภาคพิเศษครับที่กำลังจะใกล้จะเริ่มถ่ายแล้วครับก็อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งหมูเกลือกับพี่เหรียญไปไหนนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะกลับมาแล้วครับส่วนซีรีส์อีกเรื่องนึงครับที่ติดต่อมาให้ผมไปเล่นเป็นซีรีส์นอกค่ายครับก็คาดว่าจะมีการแถลงการประมาณแถลงข่าวประมาณช่วงตุลาครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับแล้วก็ได้ข่าวว่าติวเตอร์ก็จะได้มาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันเหมือนกันครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ